สวัสดีตอนบ่ายๆจ้าวันนี้จะพามาดูอะไรนะคะใส่ถุงลูกสาลี่ค่ะใส่ถุงเท้าให้ลูกสาลี่เพื่อที่ไม่ให้แมลงมาเจาะหรือว่าให้ไม่ให้อีเห็นมากินนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ดินก็มีเด็ดทิ้งมั่งอีเห็นมากินมั่งนกมากินมั่งเต็มต้นเลยค่ะตอนนี้ก็มาใส่ได้ประมาณอะไรนะคะใส่ถุงอย่างนี้ค่ะถุงสีดำอย่างนี้ด้วยแล้วก็ใส่สีขาวด้วยค่ะสีขาวอยู่ทางไหนเอ่ยสีขาวอยู่ทางนี้ค่ะใส่สีขาวซื้อถุงมาแล้วก็มาสวมให้ลูกสาลี่นะคะเพื่อที่ไม่ให้อะไรนะเพื่อที่ไม่ให้อีเห็นกินหรือว่าแมลงเจาะค่ะเราใส่ถุงเท้าอย่างนี้นะคะสีดำๆแล้วก็ใส่สีขาวด้วยค่ะมีสีขาวด้วยมีสีดำด้วยแขวนเพื่อที่ไม่ให้อีกามาหรือว่านกมาค่ะใส่อย่างนี้นะคะใส่ถุงสีขาวๆอย่างนี้ให้แล้วก็ต้นนี้มีดกค่ะต้นยังไม่โตเท่าไหร่แต่ว่าก็ดกค่ะทิ้งเกลื่อนเลยลูกไหนมันเล็กๆก็จะทิ้งนะคะจะทิ้งให้เด็ดเอาเหลือไว้แต่ลูกใหญ่ๆอันนี้ก็มีใบอยู่ข้างใต้ใบนี้นะคะเป็นต้นๆอย่างนี้ค่ะก็เป็นลูกนกก็มาเจาะอย่างนี้ค่ะถ้าเราไม่ใส่ถุงนกก็จะมาเกาะอย่างนี้นะคะคุณสมพานอะไรนะยาคันยุงหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็จะให้มันมีจะมาใส่ถุงให้มันเป็นถุงๆอย่างนี้ค่ะเพื่อที่ไม่ให้นกหรือว่าอีกามาเจาะหรือว่าอีเห็นมากินค่ะสัตว์ป่าที่ญี่ปุ่นเยอะมากมันมาเกาะกินตรงตามต้นของเรานะคะเห็นไหมคะลูกที่มันร่วงลงมาแล้วมันก็มาเจาะกินครึ่งนึงเพื่อที่ไม่ให้อีเห็นหรือว่าอีกามันมากินค่ะก็มาใส่ถุงวันนี้ได้150ลูกค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะต้องการซื้อถุงมาใหม่ถุงไม่พอลูกดกค่ะแต่ขนาดว่าเด็ดทิ้งไปเยอะแล้วนะคะก็ยังมีเยอะอยู่ยังเด็ดทิ้งน้อยเกินไปคนญี่ปุ่นเขาจะเด็ดทิ้งเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าบุญสมก็คิดค่ะจะไม่เยอะจะไม่เยอะดูช่อนี้สิค่ะมีตั้งหลายลูก ว่าเด็ดทิ้งเยอะแล้วล่ะแต่ก็ยังมีลูกให้เยอะไว้จะไปซื้อถุงมาใส่ใหม่ยังไม่อะไรนะคะยังไม่เสร็จค่ะสวนนี้มีอะไรนะมีลูกสาลี่แล้วก็มีพุทราค่ะมีดอกไม้มีส้มมีหลายๆอย่างนะจ๊ะแล้ววันหลังจะใส่เสร็จแล้วจะให้ดูอีกทีนึงจ้ายังไม่ตอนนี้ยังไม่ได้กินนะยังไม่พอกิน